บกับเสือบกบน้อยในสระกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบสวัสดีครับน้องๆฟังเพลงกบสนุกกันหรือเปล่าครับวันนี้พี่มีเรื่องกบกับเสือมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นเราไปรู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าตกใจหมายถึงสะดุ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัววิเศษหมายถึงยอดเยี่ยมเลิศลอยกระโจนหมายถึงกระโดดพุ่งไปโดยเร็วแสนรู้หมายถึงมีปัญญาช่างรู้คายหมายถึงการเอาสิ่งของออกจากปากเมื่อนักเรียนได้รู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆ กันนะครับเล่นเกมสนุกๆ กันแล้วเรามาฟังนิทานกบกับเสือกันนะครับเจ้ากบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมน้ำกำลังนอนร้องเพลงอย่างมีความสุขเสือเจ้าป่ามาเจอพอดีเจ้ากบตกใจจะกระโดดหนีก็ไม่ทันกบจึงพูดขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งกินข้าข้าเป็นกบวิเศษถ้าแน่จริงมาแข่งกันก่อนว่าใครเก่งถ้าเจ้าชนะข้าข้าจะยอมให้เจ้ากินเสือไม่ค่อยเชื่อว่ากบจะเก่งหรอกแต่คิดว่าคงสนุกดีได้เล่นสนุกก่อนกินจึงตอบว่าตกลงแข่งกระโจนข้ามแม่น้ำนะเจ้ากบแสนรู้พูดเสือตั้งท่าอย่างดีและกระโจนข้ามแม่น้ำไปได้ง่ายดายระหว่างที่เสือตั้งท่าจะกระโจนเจ้ากบแสนรู้กระโดดงับขนหางเสือไว้ดังนั้นพอเสือข้ามแม่น้ำไปก็เห็นเจ้ากบยืนยิ้มอยู่ข้างๆเจ้ากบข้ามมาตั้งแต่ตอนไหนเจ้าเสืองงมากก็พร้อมๆกันเจ้ากบคลายขนเสือที่ติดปากเจ้าเสือยิ่งตกใจใหญ่รีบถามว่าเจ้าคายอะไรออกมาอ๋อคือว่าเมื่อวานข้าเพิ่งกินเสือไปตัวหนึ่งเลยทำให้ข้าแข็งแรงเป็นพิเศษอยากจะกินอีกตัวแล้วล่ะเจ้าเสือตกใจแทบสิ้นสติบอกตัวเองในใจว่าหนีดีกว่าแล้วเสือก็รีบกระโจนข้ามแม่น้ำกลับไปอีกฝั่งทันทีนับแต่วันนั้นมากบจึงเป็นสัตว์ไม่ประมาทระมัดระวังตัวมากขึ้นเวลาใครเข้าใกล้มันก็กระโจนลงน้ำซ่อนตัวบนใบบัวกลางบึงหรือแอบอยู่ใต้ใบไม้ไม่ร้องเพลงเสียงดังอีกแล้วได้แต่ร้องว่าอบ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 ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องกบกับเสือตัวอย่างข้อคิดที่ได้ควรใช้สติในการแก้ปัญหาถ้าใช้อารมณ์อาจทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นจนไม่มีทางแก้ไขไม่ควรอยู่ในความประมาทเพราะอาจจะทำให้อันตรายนั้นมาถึงตัวได้ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาดูเฉลยกันนะครับกบเจอเสือจึงตกใจเสือตอบตกลงที่จะแข่งกระโจนข้ามน้ำแข่งกับกบกบใช้ปากงับหางของเสือแล้วกระโจนไปพร้อมกับเสือพอถึงอีกฝั่งหนึ่งกบได้คลายขนเสือที่ติดอยู่ที่ปากออกหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้กบใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกกันหรือเปล่าฟังนิทานและลำนำกันมา3เรื่องแล้วคราวหน้าเราไปดูหลักภาษากันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ